ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมก็เป็นนักวิจัยในโครงการนี้นะครับก็รับผิดชอบในส่วนวิเคราะห์ประเมินทางด้านการเงินนะครับแล้วก็ดูว่ารูปแบบธุรกิจอะไรที่จะสามารถเป็นไปได้บ้างนะฮะสำหรับโครงการนี้นะครับก็ค่อนข้างหนักใจนะฮะอย่างที่ทุกท่านฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วก็น่าจะเห็นว่าโครงการนี้มันโดยปกติมันจะไม่มีรายได้นะฮะไม่มีเรเวนูนะครับวันนี้ก็อาจจะมาเลยทํานองชวนคิดแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่พอเราพอจะทําได้บ้างนะฮะโอเคนะครับก็อาจจะเริ่มจากภาพอย่างนี้นะครับอันนี้คือภาพปัจจุบันของพวกท่านนะครับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลนะครับก็ผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็มีฟูลแก๊สออกตามปกติซึ่งการดำเนินการปัจจุบันของพวกท่านเนี่ยก็มีความคุ้มค่าอยู่แล้วไม่เช่นนั้นพวกท่านก็คงไม่ได้ดำเนินการอยู่นะฮะแล้วก็มีทีเวอร์ซึ่งบางท่านบางโรงก็อาจจะมีการขอนะครับเครดิตซึ่งตอนนี้เป็นวอลันเทอรี่นะครับไม่ว่าท่านจะมีทีเวอร์ปัจจุบันอยู่หรือไม่ก็ตามนะครับก็แล้วแต่ที่ไปนะฮะทีนี้ด้วยเป้าหมายของประเทศบอกว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยจะต้องเพิ่มระบบแคปเจอร์เข้าไปนะครับอาจจะมีคำถามว่าทำไมต้องเป็นชั้นนะครับไบโอแมสทำไมไม่ไปทำกับโรงอื่นนะครับเพราะว่าโรงไบโอแมสเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงที่ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับมันก็คือมันเป็นเป้าหมายประเทศนะครับคำตอบคำถามนี้ก็คือทุกอย่างเขาทำไปหมดแล้วในเป้านะฮะฟอสซิลก็จะลดลงนะฮะแล้วก็พลังงานทดแทนก็พลังงานหมุนเวียนก็จะเพิ่มไปถึง50ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่ยังต้องมีฟอสซิลอยู่ก็เป็นในแง่ของความมั่นคงทางพลังงานที่ว่าเราจะต้องมีรันเบสโหลดอะไรพวกนี้นะฮะทีนี้ก็เหลือชีวมวลนี่แหละที่ถ้าหากเรากักเก็บเพิ่มได้นะฮะมันก็จะเป็นเนกาทีฟอิมิชชั่นนะครับพวกท่านก็เหมือนนะครับพระเอกหรือนางเอกนะขี่ม้าขาวนะฮะตัวสุดท้ายด้วยนะอันนี้นะครับเขาบอกให้ติดระบบแคปเจอร์เข้าไปนะฮะติดเข้าไปเรามีอะไรเพิ่มขึ้นมาฮะก็จะมีคาเปกแล้วก็ O&M ที่จะต้องรันมันนะครับต้องรันมันเพิ่มคาเปกมาจากไหนนะฮะก็อาจจะบอกโอเคกู้ธนาคารนะครับกู้มาตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นโครงการหรือถ้าไม่กู้ธนาคารนะครับก็บอกว่าท่านอาจจะออกไปกู้กับประชาชนทั่วไปก็ได้นะครับออกเป็นหุ้นกู้หรืออาจจะระดมทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเป็น equity ก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าท่านจะระดมทุนยังไงนะครับอย่างตรงนี้ครับถ้าเกิดไอ้ตัวนี้ครับก็จะเป็นกรีนบอนด์นะฮะถ้าเกิดท่านออกหุ้นกู้ก็จะเป็นกรีนบอนด์ที่เมื่อเช้าดร.กนิกานะครับของสถาบันป่วยนะฮะก็หรือว่าถ้ากู้ธนาคารนะครับก็เลยเป็นกรีนโลนนะครับคำว่ากรีนก็คือถ้าเกิดมองจากผู้ให้กู้เขาก็มองว่าท่านเอาเงินไปทำเรื่องอะไรเรื่องที่ท่านทำจะต้องดีต่อสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในมุมของผู้ประกอบการก็คงมองว่าแล้วดอกเบี้ยมันเท่าไหร่นะครับกรีนโลนนะหรือกรีนบอนด์ก็ตามนะถ้าดอกเบี้ยมันไม่ได้ต่ำกว่าดอกเบี้ยราคาตลาดอยู่แล้วมันจริงๆในมุมการเงินก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรนะครับแต่ไม่ว่าดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่ก็ตามนะครับพอกู้มาเสร็จท่านก็ต้องคืนนะครับคืนทีนี้จะเอาเงินที่ไหนมาคืนนะครับเพราะว่ารายได้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะสิ่งที่พอเป็นไปได้ก็คือถ้าหากมีกลไกคาร์บอนไพรซิ่งเกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นลักษณะของวอลันทอรี่อยู่นะครับราคาก็จะไม่แน่นอนนะฮะถ้าเกิดมีกลไกตัวนี้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่ามันจะเป็นในรูปของจะเป็นตัวคาร์บอนมาร์เก็ตหรือว่าจะเป็นคาร์บอนแท็กซ์ก็ตามคือเอาราคาไปใส่ให้มันนะครับถ้าเกิดมันมีราคาขึ้นมานะฮะท่านก็จะสามารถมีสิ่งที่ขายได้เพิ่มนะครับอันนี้ถ้าเกิดต่างประเทศอาจจะเรียกเป็นคาร์บอนรีมูเวลCertificate แต่จริงๆจะเรียกเป็นคาร์บอนเครดิตก็ได้นะครับอย่างที่อบก.เมื่อกี้เพิ่งจบไปก็คือมีเมทริโอโลจีออกมาแล้วถ้าเกิดคำนวณแล้วท่านก็จะได้ตัวเครดิตตัวนี้เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากการเปลี่ยนจากฟอสซิลนะฮะเป็นพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วตัวนี้ก็จะสามารถสร้างเรเวนูเพิ่มให้ท่านได้ไม่ทราบว่าจะพอหรือเปล่านะครับเรเวนูตัวนี้ถ้าเกิดไม่พอนะครับก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐนะครับเพราะว่ารัฐบาลนี่เป็นเป้าของประเทศนะฮะภาครัฐก็ต้องเข้ามาช่วยนะฮะก็ต้องมีการซับซิไดไม่มีโอเคนะฮะก็ซับซิไดก็อาจจะมีอยู่ในหลายรูปแบบนะฮะอาจจะมีอยู่ในรูปของเงินให้เปล่านะครับแกรนนะฮะหรือว่าอาจจะให้เป็นในรูปของผลประโยชน์ทางภาษีนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็จะมี BOI อะไรพวกนี้นะฮะหรืออาจจะเป็นรูปของ
การประกันราคานะครับในรูปของ Carbon Contract for Difference ซึ่งเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดต่อไปนะฮะหรืออาจจะเป็นรัฐเองนี่แหละนะครับที่ให้แหล่งเงินทุนนะครับหรือว่าทำคล้ายๆตอนที่พัฒนาพลังงานหมุนเวียนในช่วงแรกนะครับที่มีพวก Feed-in Tarif เพิ่มเข้ามาเพราะว่านี่เป็นการผลิตไฟฟ้านะฮะพวกนี้ครับก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยเติมเข้าไปนะครับให้ภาคเอกชนนะครับสามารถดำเนินการได้ก็คือมีผลตอบแทนในระดับขั้นต่ำที่ปกติธุรกิจทำกันนะครับทีนี้เนื่องจากโครงการนี้เป็นถ้าเกิดเป็นฟีดอินทาริฟนะฮะแหล่งเงินมันก็คงมาจากค่า FT เหมือนที่ผ่านมานะครับก็ภาระก็ตกไปอยู่กับผู้ใช้ไฟทั่วๆไปนะครับซึ่งก็พวกเราทุกคนนะฮะก็เป็นผู้ใช้ไฟนะฮะหรือถ้ามองว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนนะฮะก็อาจจะมาจากงบประมาณแผ่นดินปกตินะครับเหมือนงบประมาณเพิ่งประกาศราชกิจจาเมื่อวันนี้หรือเปล่าของปี67นะฮะก็ประมาณ 3.5 ล้านนะฮะอันนี้ก็ถ้ามองเป็นของทุกคนก็คือเอามาจากภาษีนะฮะเอามาจากภาษีแล้วภาษีนี้ก็วนกลับไปนะฮะหรือถ้าเรามองว่าเป็นอาจจะเอามาจากสภาพคล่องส่วนเกินนะครับคนที่มีเงินเหลือนะฮะรัฐบาลก็ระดมเงินจากประชาชนนี่แหละนะครับออกเป็นพันธบัตรอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ตรงนี้ก็ต้องคืนกลับเหมือนกันนะฮะหรือถ้าบอกว่าเป็นมาจากผู้ใช้ฟอสซิลฟิวทุกคนนะฮะก็เงินแหล่งเงินก็น่าจะมาจากผู้ใช้นะครับก็ฝังเข้าไปในตัวเชื้อเพลิงเลยนะครับตอนที่ซื้อก็จะกระทบกับทุกคนที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถ่านหินแก๊สธรรมชาติอะไรต่างๆนะครับก็ทั้งหลายเราเนี่ยก็คือจะเป็นภาพรวมนะครับเป็นกลไกรวมทั้งหมดที่มองดูว่าความเชื่อมโยงเนี่ยฮะว่าเงินลงทุนนะฮะแล้วก็เงินที่เป็นรายได้ที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้เนี่ยมาจากไหนได้บ้างนะครับอันนั้นคือระบบแคปเจอร์นะฮะทีนี้ระบบทรานสปอร์ตกับตัวสตอเรจนะฮะตัวเนี้ยเนื่องจากมันระบบเนี่ยเป็นระบบที่ใหญ่นะครับแล้วก็ผ่านในพื้นที่สาธารณะนะครับเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับทางทีมวิจัยเราก็เลยมองว่าเนี่ยโครงการลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นลักษณะที่รัฐน่าจะเป็นเจ้าภาพนะครับน่าจะเป็นเจ้าภาพแต่ว่าถ้าให้รัฐเป็นเจ้าภาพเนี่ยหมายถึงรัฐทำเองโอเปเรตเองก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือมีขาดความคล่องตัวในแง่กฎหมายอะไรอย่างนี้นะฮะก็เราเลยมองว่าน่าจะเป็นการร่วมทุนนะครับเป็นลักษณะของ PPP นะฮะทีนี้ถ้าร่วมทุนเนี่ยจริงๆก็มีหลายรูปแบบอาจจะจ้างเอกชนเฉยๆหรืออะไรก็ได้อันนี้แต่ว่าเรามองว่าควรจะให้เอกชนต้องร่วมลงทุนด้วยเพราะว่าจะได้มีแรงจูงใจเพื่อที่จะโอเปเรตให้ดีนะฮะแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นน่ะกลับมานะครับก็ผลตอบแทนก็น่าจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการนะฮะซึ่งส่วนอื่นๆก็จะคล้ายๆที่เมื่อกี้พูดไปนะครับแหล่งเงินหรืออะไรก็ตามนะฮะทีนี้รายได้ของระบบเนี่ยก็ต้องเก็บเป็นค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมที่ส่งตัวคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านท่อนี้ไปนะครับก็ตรงนี้ก็คนที่ต้องจ่ายก็คือโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งสองสุดท้ายถ้าเอาสองอันอย่างนี้มาประกอบเข้าไปด้วยกันนะฮะมันก็จะได้ภาพรวมนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาอะไรมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นแค่หลักการก่อนนะฮะโอเคครับทีนี้เราก็ไปรีวิวมานะฮะว่าตอนนี้ที่อื่นนะครับเป็นยังไงกันบ้างก็ปัจจุบันนะฮะนี่ตาม IEA นะครับปี2024นะฮะก็เฉพาะโครงการที่มี capacity เกินแสนนะครับแสนตันต่อปีนะฮะถึงนับรวมนะฮะอันนี้ก็คือรวมทั้งหมดนะครับมี CCUS อยู่ในนี้ด้วยนะฮะก็ capacity ประมาณนี้ถ้าเกิดเรามาดูเฉพาะ BECCS นะฮะอันนี้ก็จะเหมือนสไลด์เมื่อเช้านะฮะก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่โครงการแล้วก็โครงการที่ operate อยู่แล้วเนี่ยมีแค่โครงการเดียวนะครับก็คือที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็จะไปรีวิวพวกนี้ครับว่าแต่ละที่ที่เขามีแผนหรือว่าที่โอเปเรตไปแล้วเนี่ยเขามี business model ยังไงนะฮะหรือว่าเขามีแหล่งรายได้จากไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการมิโกวะนะฮะอันนี้ก็เมื่อเช้ามีพูดไปแล้วนะฮะโครงการนี้จริงๆมันเป็นอาจจะดูเป็นแบบอย่างได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนเป็นโครงการที่ได้รับฟันดิ้งจากได้แกรนจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะกระทรวงสิ่งแวดล้อมนะครับเขาให้เงินเพราะว่าเขามองว่าโครงการนี้ก็เหมือนเป็น demonstration นะฮะแสดงให้เห็นว่าทำได้มันเริ่มมาตั้งหลายปีแล้วตอนแรกก็จะเป็น pilot plant ตั้งแต่ปี2009นะฮะก็เทคโนโลยีของ Toshiba เขาก็แคปเจอร์ได้ประมาณ10ตันนะฮะพอคราวนี้มันโชว์ว่าทำได้นะฮะก็เพิ่มเป็น demonstration plant แล้วตัวนี้ก็คือได้ทุนนะครับได้ตัวแกรนมานะฮะ
ก็ capacity ปัจจุบันอยู่ที่50เมกะวัตต์นะครับโรงนี้เดิมเป็นถ่านหินแล้วก็เปลี่ยนเป็นชีวมวลแล้วก็ติดแคปเจอร์เพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้โฟโปรเซสในลายเขานะฮะดูจุดสำคัญก็พอนะเขาextract มาประมาณแค่ 60% ของทั้งหมดนะฮะแล้วก็เขาก็ใช้อันนี้โปรเซสเขาใช้ตัวเอมีนตามที่เมื่อเช้ามีพูดถึงไปบ้างนะฮะแล้วเขาก็ดึงไอ้น้ำตัวสตรีมออกจากกังหันนะฮะประมาณ1ใน6ของไอ้น้ำทั้งหมดเพื่อมา regenerator ตัวนี้นะครับให้ตัวโซเวนต์มันบริสุทธิ์ขึ้นนะฮะก็โดยโปรเซสตรงนี้เขาก็จะสามารถแคปเจอร์ได้วันละประมาณ600ตันต่อวันนะฮะหรือปีนึงประมาณ 180,000 นะครับ 180,000 ตันต่อปีแล้วก็ปัจจุบันคือจะจบแค่นั้นนะฮะแต่ว่าแผนก็คือเขาจะการ storage เนี่ยเขาจะไปเก็บไว้ที่ใต้ทะเลนะครับโดยมีแผนว่าจะส่งออกไปทางเรือนะฮะแล้วก็ไปฝังลงไปที่ใต้ทะเลโดยตามแผนเนี่ยจะเสร็จไปในปี2030นะครับ2030ซึ่งค่าใช้จ่ายการลงทุนทั้งหมดเนี่ยก็คือจะได้รับฟันดิ้งจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเขาหมดนะครับถ้าเราดูต้นทุนโรงไฟฟ้านี้ประมาณ200ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ 7,000 นะครับประมาณ 7,000 ล้านนะฮะถ้าเราคิดเอาเงินแบบเขาเลยนะลงทุน 7,000 ล้านตอนนี้กระทรวงทรัพย์เรางบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยว32,000ป่ะแถวๆหรืองบกลมนะงบทั้งกระทรวงรู้สึกถ้าจำไม่ผิดปีงบประมาณปีล่าสุดจะอยู่ประมาณ 30,000 ล้านเนี่ยก็สร้างได้ประมาณ4โรงนะโดยไม่ต้องทำเรื่องอื่นเลยนะฮะก็ยังค่อนข้างแพงนะฮะอ่ะอันนี้ก็เมื่อกี้ว่าไปแล้วนะก็คือลักษณะโครงสร้างนะฮะก็คือเจ้าของเป็นเอกชนแต่ว่าได้รับแกรนท์นะได้รับแกรนท์นะฮะแล้วก็ฟันดิ้งโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยมีพันธมิตร18บริษัทร่วมกันนะฮะรายได้ก็ไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าจริงๆตรงนี้รายได้ไม่สำคัญเพราะว่าได้เงินให้เปล่านะครับทีนี้นโยบายของญี่ปุ่นนะฮะเขามีอะไรบ้างนะฮะก็นโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายทางการตลาดเนี่ยเขาก็มีพวกคาร์บอนแท็กตั้งแต่ปี2012แต่ว่ามูลค่ามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็มีพวกโครงการที่เป็นคล้ายๆทิวเวอร์อย่าง JKD ก็เป็นวอลันทอรี่อะไรพวกนี้นะฮะทีนี้นโยบายที่เป็น subsidy ของเขาเขาก็จะมีเกี่ยวกับเงินทุนซึ่งตรงเนี้ยอย่างโครงการนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาให้ตัวเงินให้ป่านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ incentive นะครับเป็นผลประโยชน์ทางภาษีนะครับของสำหรับโครงการที่ลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยนะฮะตัวผลประโยชน์ตรงนี้นะฮะของเขาก็เขาจะมีให้เลือกนะฮะก็คือเราอาจจะเลือกเป็นแท็กเครดิตนะครับ 10% หรือ 5% ตัดในปีแรกตัดไปเลยนะแท็กเครดิตหรือคุณจะเลือกเป็นการตัดค่าเสื่อมแบบสเปเชียลนะฮะคือปีแรกตัดครึ่งหนึ่งอันนี้เหมือนเป็นช้อยให้เลือกให้เป็นทางเลือกกับผู้ประกอบการก็แต่ละคนก็ต้องไปดูบัญชีตัวเองว่ายังไงได้ประโยชน์กว่านะฮะแล้วก็เลือกแบบนั้นตัวแท็กเครดิตเนี่ยปกติก็คือจะอยู่ที่ 5% นะฮะลดได้แค่5ถ้าเครดิตหมายความว่าคุณลงทุน100บาทก็เอา 5% คูณ100แล้ว100เนี่ยก็จะถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายไปเลยในปีแรกส่วนค่าเสื่อมราคาปกติก็ยังมีอยู่นะฮะคุณตัดค่าเสื่อมกี่ปีก็ตัดไปนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงนั้นก็เป็น expense ที่คุณจะไปหักจากในงบกำไรขาดทุนของคุณแล้วก็ภาษีก็จะมีลดลงนะฮะแต่ว่าจะได้ตัวนี้ special เพิ่มขึ้นมาจะได้ 10% ก็ต่อเมื่อโครงการต้องมีประโยชน์มากซึ่งก็เกณฑ์เขาก็ไม่ได้มีเป็นตัวเลขไว้นะฮะส่วน Special Depreciation ก็คือก็ตัดปีแรกไปเลยครึ่งหนึ่งนะฮะถ้าคิดเทียบอัตราภาษีนิติบุคคลที่ญี่ปุ่นนี้ประมาณเกือบ30นะครับการที่คุณตัดปีแรก 50% เนี่ยก็คือเอา 30% คูณ50ก็เหลือ 15% นะครับก็เหมือนกับคุณสามารถได้เงินคืนมา 15% ของเงินลงทุนนะฮะในปีแรกแล้วที่เหลืออีก 50% ก็ตัดต่อในปีหลังจากนั้นนะครับถ้าเทียบกับประเทศเราที่มาเช้าเหมือนกับที่กรม Climate Change ใช่ไหมครับทางพี่ผมบอกว่าของเราจะเป็น250เป็น Double Tax ใช่ไหมฮะ2.5เท่าก็หมายความว่าลงทุน100บาทคุณจะตัดได้250บาทภาษีนิติบุคคลบ้านเราคือ
20% หมายความว่าคุณจะตัดค่าใช้จ่ายได้ครึ่งหนึ่งซึ่งฟังอย่างนี้แล้วดูเหมือนของเราจะเกทับเขาอยู่นะครับน่าจะแต่ว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าแบ่งยังไงนะครับไม่รู้ว่าอาจจะต้องแบ่งหลายๆปีหรือว่าปีเดียวหรืออะไรนั่นคงเป็นรายละเอียดที่เดี๋ยวต้องไปดูกันนะฮะโอเคนะครับต่อมาก็อันนี้เป็นโครงการที่สวีเดนก็มีของสต็อกโฮล์มกับอันนี้ผมไม่กล้าอ่านเดี๋ยวน่าชอกเสียงผิดนะฮะก็ภาษาสวีเดนไม่ทราบว่าอ่านว่ายังไงนะครับมันก็โครงสร้างเขาก็มีทั้งแบบเป็น PPP นะฮะแล้วก็เป็น private นะครับรูปแบบแคปิตอลมันก็จะมีพวกแกรนด์มีฟันดิ้งอะไรนะฮะเป็นทั่วๆไปนะมี equity มี debt นะฮะแต่ทีนี้อ่ะตรงที่น่าสนใจก็คือโครงสร้างรายได้เข้ามาจากไหนนะฮะก็ของสวีเดนเนี่ยก็คืออยู่ใน EU ใช่มั้ยฮะ EU มันก็จะมีตัว ETS นะที่ทุกท่านคงรู้จักดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นการcap and trade ใช่มั้ยก็คือมีให้ allowance มาแล้วก็ allowance นั้นก็คือถ้าท่านมี allowance ท่านก็สามารถปล่อยได้ตาม allowance ที่ท่านมี allowance ก็คือใบอนุญาตในการปล่อยนะครับซึ่งใบอนุญาตนี่ก็ซื้อขายกันได้นะครับด้วยภายใต้โครงสร้างปัจจุบันนี้ถ้าเกิดมีการแคปเจอร์เพิ่มเข้าไปนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบลนซ์เซตของท่านแหละท่านก็ได้เพิ่มเข้ามาว่าสามารถเอาไปซื้อขายได้นะฮะแล้วตรงนี้มันก็จะอยู่ในตลาดนะฮะอยู่ในตลาดราคาก็จะขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายว่าณขณะนั้นเป็นยังไงภาพมันจะย้อนกลับไปเหมือนสมัยก่อนสมัย CDM อ่ะฮะ CDM ก่อนปี2012ที่ว่าคาร์บอนเครดิตซื้อขายนะครับแล้วมันก็จะมีราคาในตลาดโลกนะฮะก็ขึ้นลงตามดีมานด์ซัพพลายนะฮะตัวนี้ครับคาร์บอนรีมูเวอร์ก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องแบ่งหลักๆก็คือถ้าเป็น CCS ก็จะเข้าขายนี้นะครับ permanent carbon removal ก็คือกำจัดออกไปอย่างถาวรเลยก็คือไปฝังเอาไว้นะฮะหรือจะเป็น carbon farming พวกนี้ก็คือจะเป็นแบบเก็บไว้ในผลิตภัณฑ์นะครับไปเป็นอะไรพวกไบโอชาอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเพราะถ้าเราไปผลิตเป็น product เนี่ยมันจะต้องเป็น long lasting product เช่นไปทำเป็นวัสดุก่อสร้างหรืออะไรอย่างนี้ก็จะเข้าขายนะครับอันนี้ก็กลไกก็คือพวกสีเขียวเนี่ยก็คือตัว removal นะที่เพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้เส้นคาร์บอนเนี่ยมันลดลงเร็วกว่าเร็วขึ้นก็คือมี negative ลบเข้าไปนะฮะโอเคนะครับทีนี้กลไกราคานะฮะอันนี้ก็เป็นกราฟราคาตัว permit carbon permit นะฮะก็คือราคาของไอตัวอโลแวนนั่นแหละนะครับอันนี้ของข้อมูลล่าสุดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านวันพุธนะครับ2วันที่แล้วอันนี้เห็นตั้งแต่ปี15นะครับจะเห็นว่าราคามันขึ้นลงนะครับอันเนี้ยในปี2021เนี่ยท่านจะเห็นว่าราคามันขึ้นเร็วมากนะครับนั่นก็เกิดจากการที่ EU เนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเขามีนโยบายเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มงวดเขาเรียก Fit to 55 Fit to 55ก็คือเขาจะลดการเรือนกระจกให้ลงเหลือแค่50ลดลง 55% นะครับภายในปี2030แต่ก็พอมีมาตรการอย่างนี้ออกมาก็ราคาตลาดมันก็ขึ้นเองนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดประเทศเรามีตลาดคาร์บอนที่เข้มแข็งนะครับแล้วรัฐบาลมีนโยบายออกมาเนี่ยการที่รัฐบาลออกนโยบายบางอย่างเนี่ยมันสามารถเป็นตัวเหมือนกับชี้นำไอตัวราคาได้นะครับตัวนี้ราคามันก็ขึ้นเองนะครับแต่ว่าก็คล้ายๆหุ้นนะท่านก็ต้องระวังติดดอยนะครับขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาช่วงนี้ที่ไปดูข้อมูลว่าทำไมมันตกมันก็จะมีเรื่องพอมันคลายหุ้นแล้วมันเริ่มมีเก็งกำไรละมันจะมีเรื่องพวกอนุพันธ์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเริ่มราคาไม่ได้สะท้อนดีมานด์ซัพพลายจริงๆเท่าไหร่นะมันจะมีดีมานด์เทียมนิดนึงซึ่งก็สอดคล้องที่ผ่านที่เกี่ยวข้องก็คือตัวถัดมาครับพอมีตลาดแล้วนะฮะมันก็จะมีเครื่องมือทางการเงินที่สามารถมาช่วยเพิ่มสีสันได้นะครับตัวนี้ก็คือ carbon contact for difference contact for difference ก็คือถ้าพูดง่ายๆมันอาจจะเหมือนกับการประกันราคาตัว carbon credit คืออย่างนึงที่ทำให้โครงการพลังงานหมุนเวียนหรือโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมพวกนี้บางทีไม่ค่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยที่ดีนะบางทีก็เนื่องมาจากตัวรายได้มันไม่แน่นอนนะครับนโยบายไม่ชัดเจนคุณได้ฟีดินทารีฟพอจบไปแล้วถ้าโครงการชีวมวลเมื่อก่อนยุคที่ได้ฟีดินทารีฟก็จะไม่ลำบากยุคหลังๆถ้าเกิดเริ่มแบบเป็นแบบใหม่ก็ต้องมาดูเป็นโครงการกันว่าโครงการคุณดูแล้วน่าจะได้จ่ายไฟมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คล้ายๆกันครับสมมุติท่านลงทุนในระบบเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมีราคาเรียบร้อยแล้วไอ้ราคาของคาร์บอนเนี่ยถ้ามันไม่แน่นอนมันก็เกิดความเสี่ยง
ช่ไหมฮะเครื่องมือตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยครับก็คือเหมือนเป็นการประกันราคาถ้าเทียบกับง่ายๆก็เหมือนพวกประกันราคาสินค้าทางการเกษตรแหละรับประกันให้เลยว่า1ตันท่านจะได้กี่บาทนะครับรัฐบาลประกันให้นะฮะรัฐบาลประกันให้อันนี้นะครับถ้าตัวอย่างในรูปก็คืออย่างเช่นรัฐบาลประกันให้ตรงนี้เส้นตรงตรงนี้นะครับนี่คือราคาที่รัฐบาลประกันให้เช่นบอกว่าตันนึง100ดอลลาร์นะครับ100ดอลลาร์นะฮะแล้วก็มีตลาดขายตัวเพอร์มิตอยู่แล้วถ้าณขณะนั้นราคาตลาดมันต่ำกว่านะครับก็คือท่านก็จะได้ราคาส่วนต่างได้ส่วนต่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้ตลาดเขาขายกันอยู่50บาทแสดงว่า50เหรียญคือมันหายไป50เหรียญรัฐบาลประกันว่าท่านต้องได้100เหรียญเพราะฉะนั้นส่วนต่าง50เหรียญรัฐบาลจ่ายให้เพราะฉะนั้นท่านก็จะมีความมั่นคงในเชิงรายได้ท่านแค่โอเปเรตให้ดีนะโอเปเรตให้เก็บได้ตามที่ท่านทำได้แหละราคาท่านไม่ต้องกังวลนะครับรัฐบาลรับประกันให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่า CDF นะครับหรือตอนนั้นราคาตลาดมันสูงกว่าท่านก็ขายในตลาดท่านก็ขายในตลาดนะครับก็อย่างนั้นไปแต่ทีนี้ตัวนี้ตัว CDF เนี่ยมันจะมี2แบบ2ชนิดด้วยกันนะฮะถ้าข้างล่างนี้ดูยากนิดนึงตัวมันเล็กนะครับมันจะมีแบบนึงเรียกที่เมื่อกี้ผมพูดไปก็คือจะเป็นแบบที่เขาเรียกกันข้างบนเนี่ยเรียกว่า put option ตัวนี้นะครับเป็น put option ก็คือถ้ามันคือสิทธิในการขายอันนี้ถ้าเกิดใครลงทุนในตลาดหรือว่าเล่นหุ้นก็อาจจะรู้จักนะพวก option นะแต่ถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือ put option แปลว่าท่านมีสิทธิในการขายท่านจะขายหรือเปล่าขึ้นกับท่านนะครับท่านมีตัวคาร์บอนอยู่ท่านจะขายเมื่อไหร่ฮะท่านจะขายเฉพาะเมื่อราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันจริงไหมฮะรัฐบาลประกันให้ร้อยเหรียญตอนนี้ตลาดซื้อขายกัน120มีใครจะใช้สิทธิ์ขายให้รัฐบาลไหม100เหรียญไม่เอาผมขายในตลาดถูกไหมฮะก็ได้120นะครับเพราะฉะนั้นภาษาพูดออปชันเนี่ยก็คือหมายความว่ามันจะใช้สิทธิ์กันเฉพาะตอนพื้นที่สีเหลืองเท่านั้นพื้นที่สีเขียวก็คือขายในตลาดไปนะครับก็อีกแบบนึงด้านล่างนะครับเป็นแบบทูไซส์ทูไซส์ก็คือในรูปเนี้ยในรูปนี้ที่เป็นตัวอย่างทูไซนะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันเลยว่าคุณต้องซื้อขายกันเพราะฉะนั้นในสถานีก็คือถ้าราคาตลาดมันต่ำนะครับเราก็จะได้กำไรใช่ไหมครับรัฐบาลจะจ่ายเฉพาะส่วนต่างให้สีเหลืองแต่ถ้าเกิดราคาตลาดมันสูงกว่าท่านต้องจ่ายท่านต้องจ่ายรัฐบาลก็คือตอนนี้ตลาด120นะฮะแต่ว่ารัฐบาลประกันจะซื้อกับท่านที่101ท่านก็ต้องขายให้รัฐบาลแต่ท่านก็จ่ายแค่20เหรียญส่วนต่างนะครับและที่เหลือท่านก็ไปขายในตลาด120แต่ท่านจ่ายรัฐบาล20สุดท้ายท่านได้101ก็เป็นแค่รูปแบบสัญญาเท่านั้นเองว่ามันจะเป็นยังไงตรงนี้ฮะจริงๆเริ่มต้นเนี่ยก็คือเป็นภาครัฐกับเอกชนแต่ถ้าตลาดมันมาชัวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคู่ค้าก็เป็นเอกชนกับเอกชนก็ได้บริษัทท่านทำสัญญาซื้อขายคาร์บอนกับบริษัทนึงเอาไว้นะครับแล้วก็บายดิ้งกันด้วยคอนแทคนะครับก็แล้วแต่ใครมองตลาดยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะใช้คู่ไปกับ ETS นะฮะทีนี้มาดูของอเมริกานะครับอันนี้ DAX เป็นบริษัทอังกฤษแต่ว่านี้เป็นโครงการที่เขาไปลงที่ประเทศอเมริกานะฮะอันนี้มาตรการที่เขาใช้ในอเมริกานะฮะจะเป็นตัวทางด้านภาษีนะครับเดิมเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวรายละเอียดจะอยู่หน้าถัดมานะฮะเดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวกฎหมายที่เรียกว่าตัวเนี่ย 45Q นะฮะเป็นมาตรา1นะฮะในอเมริกาเนี่ยเขาให้โครงการนะครับชนิดโครงการก็ตามเนี่ยถ้าเป็น CCS ก็คือตัวนี้ฮะ Geological Storage นะฮะแล้วก็กำหนดตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บขั้นต่ำนะครับคือต้องเกิน500หน่วยจะเป็นกิโลตันนะฮะก็คือ 500,000 ตันนั่นเองคุณต้องใหญ่กว่านี้นะถ้าเป็น Direct Capture ก็คือที่100ถ้าเกิดท่านเป็นเขาขายนี้เนี่ยเขาก็จะให้เครดิตแก่ท่านหน่วยตรงนี้เป็น US ดอลลาร์ต่อตันนะครับในปีที่2018เนี่ยท่านจะได้ตันละ28ใช่มั้ย28 31เพิ่มขึ้นไปก็คือราคาสุดท้ายคือ50เหรียญนะ50ดอลลาร์ก็คือท่านจะได้50ดอลลาร์ทุกๆตันที่ท่านเก็บได้ก็เหมือนเป็นการประกันการันตีรายได้ท่านนะครับแต่ว่าทีเนี้ยตอนแรกเขาออกเป็นนโยบายอย่างนี้มานะฮะก็ส่วนกราฟด้านขวาอันนี้เป็นต้นทุนจริงในเซกเตอร์ต่างๆนะจะเห็นว่าต้นทุนจริงเนี่ยมันเกินส่วนใหญ่เกินขึ้นไปในปี2020นะมันสูงกว่านะครับเขาก็เลยปรับนะฮะนี่คือเส้น50เหรียญนะฮะส่วนเส้นสีส้มเนี่ยเป็นกฎหมายปัจจุบันนะฮะ
ขาเปลี่ยนไปเป็น85นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเขาจะอยู่ใช้อยู่ภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า Inflation Reduction Act นะครับหรือว่ากฎหมายลดเงินลดอัตราเงินเฟ้อนะครับทุกท่านคงทราบถ้าเกิดฟังข่าวมันจะมีการพวกประเทศอเมริกาเขาจะดูเงินเฟ้ออยู่แล้วจะดูเงินเฟ้อตอนเนี้ยมันลงไปถึงไหนนะครับเป้าก็คือ 2% นะอยากจะลดไป 2% แล้วก็มีเวลาเฟดเสร็จประชุมทีนึงก็จะขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยอะไรกันก็กระทบทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กฎหมายตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะพยายามลดอัตราเงินเฟ้อแล้วในเนื้อหามันน่ะก็มีการเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนพวกพลังงานสะอาดนะครับหรือการลงทุนเพื่อลดผลกระทบ climate change นะฮะสิ่งนี้เขาเปลี่ยนก็คือเขาเปลี่ยนให้เป็นจากแอคเครดิตนะครับเป็น direct paymentแล้วก็เพิ่มราคาเนี่ยฮะถ้ากรณีที่เกี่ยวกับ CCS ก็คือ50เหรียญเพิ่มเป็น85นะฮะจาก50เหรียญเนี่ยเพิ่มเป็น85แล้วถ้าเกิดท่านเป็น Direct Air Capture นะก็จะได้180เหรียญนะครับ85เหรียญตัวนี้นะฮะก็ตัวนี้ต่างจากตัว Tax Credit ก็คือ Tax Credit เนี่ยในหน้าเมื่อสักครู่ใน50เหรียญนี้ท่านจะได้มาหักจากภาษีของท่านเช่นถ้าเกิดปีนี้บริษัทท่านต้องเสียภาษี100ล้านท่านได้แท็กเครดิต80ล้านท่านก็หักไปเหลือเสีย20ล้านนะครับแต่ท่านจะไม่ได้ประโยชน์ในกรณีที่ท่านภาษีไม่เยอะสมมุติท่านกักเก็บคาร์บอนเนี่ยท่านได้แท็กเครดิตมา100ล้านกลับกันนะแต่ท่านมีภาษีแค่70นั่นหมายความว่าท่านจะได้ประโยชน์แค่70ล้านนะครับอีก30ล้านก็จะทิ้งไปจริงๆมันไม่ทิ้งหรอกมันก็จะยกยอดไปในรอบถัดไปซึ่งก็ไม่แน่ว่านะคนท่านจะจ่ายภาษีเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นคือตรงนี้จะเป็นลักษณะ direct payment เลยคือท่านกี่ตันเนี่ยเขา85คูณ85เหรียญคูณเข้าไปแล้วก็ให้เป็น revenue ไปให้เป็นรายได้ไม่ได้เป็น tax credit ให้เป็น revenue แต่ revenue ตัวนี้ไม่เป็น revenue ที่ไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับก็เพิ่มเข้าไปเลยท่านจะได้ตันละ85เหรียญแน่นอนทุกตันที่ท่านทำได้นะครับเท่ากับราคามาคำนวณกันเล่นๆนะฮะ85เหรียญ85เหรียญต่อตันนะประเทศเรามีเป้าจะลดประมาณ60ล้านในส่วนที่เป็น BECCS รวมกับ CCS รวมกับ CCUS เนี่ยคำนวณเงินไทยมาตอนนี้น่าจะประมาณ 180,000 ล้านบาทแล้วก็ลองไปกดเท่าๆเนี่ยนะฮะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บนงบประมาณก็ประมาณ 5-6% ได้นะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดที่ต้นทุนเท่านี้ถ้าประเทศเราอยากทำแบบเขาก็ใช้ประมาณ 6% ของงบประมาณประเทศในทุกๆปีนะครับจ่ายเป็นเงินนะครับออกไปโอเคครับอันนี้ก็สุดท้ายนะครับก็เป็นการให้ดูว่าในโลกนะฮะประเทศด้านซ้ายมือเนี่ยคือขนาดของวงคือปริมาณการปล่อยทั้งหมดนะครับตัวการเรือนกระจกส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นราคาของคาร์บอนต่อตันนะครับที่เขาให้มาวงยิ่งใหญ่ก็คือยิ่งให้เยอะนะครับจะเห็นว่าสวีเดนก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ QR code ตรงนี้มันเป็นอินเตอร์แอคทีฟนะครับท่านสามารถสแกนเข้าไปแล้วก็มันจะมีกราฟเนี่ยแล้วท่านสามารถเลือกมุมมองที่ท่านอยากดูได้ดูบายทาร์เก็ตบายเซกเตอร์บายเนี่ยเขาจะมีวงกลมพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นอินเตอร์แอคทีฟได้นะครับโอเคครับในส่วนของผมก็จบประมาณนี้ครับก็ฝากให้ช่วยคิดกันคือไม่ว่านโยบายมันจะออกมายังไงเนี่ยพวกท่านน่าจะเป็นพวกที่ได้ประโยชน์นะครับโรงไฟฟ้าชีวมวลเพราะว่าต่อให้มีคาร์บอนแท็กพวกท่านก็ไม่ต้องเสียเพราะว่าไม่ได้ปล่อยคาร์บอนอยู่แล้วนะครับพวกนี้คือออปปอร์ทูนิตี้ของท่านทั้งนั้นเลยเรายังมองไม่ออกเลยว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่พวกท่านได้น่าจะเป็นตัวแอสเซทที่เพิ่มขึ้นที่จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นในโฟกัสกลุ่มวันนี้นะที่เดี๋ยวจะแยกห้องกันเนี้ยเราอยากจะได้ข้อมูลจากพวกท่านก็เพื่อที่จะมาดูว่าในเชิงการเงินก็คือตัวแคปคาเปกตัวโอเปกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพื่อจะสะท้อนออกมาถึงไอ้มูลค่าคาร์บอนต่อตันนี่แหละที่เราจะทำเป็นข้อมูลเสนอไว้เปเปอร์ในลำดับสุดท้ายนะครับโอเคครับขอบคุณครับค่ะคุณอาจารย์ธนาพลเป็นอย่างสูงนะคะตอนนี้จากตอนแรกที่เรายังมองไม่ค่อยเห็นทางออกตอนนี้เริ่มมีทางออกแล้วใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าเราจะทำตามเป้าเราใช้แค่ประมาณ 6% ของงบประมาณใช่เองแต่ไม่รู้จะมาจากกระทรวงไหนแต่ดิจิตอลวอลเล็ตใช้เยอะกว่านั้นก็เขาอย่างนั้นแทนไทม์ใช้หนึ่งรอบนะครับเรียน
ว่า180,000นี่ก็มากกว่างบประมาณกระทรวงทรัพย์นะฮะ5ปีทำครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยได้ค่ะโอเคค่ะก็สำหรับช่วงเซสชันสำหรับออนไลน์นะคะก็มีประมาณเท่านี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมมาทางออนไลน์ทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะรบกวนให้ท่านช่วยกรอกแบบประเมินนะคะโดยการสแกน QR code หรือว่ากดไปที่ลิงก์ที่เดี๋ยวทางทีมงานจะส่งไปทางช่องแชทนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากก็อันนี้เป็นโฟกัสกรุ๊ปครั้งที่1สำหรับโครงการนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในตลอดระยะเวลาโครงการเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตนะคะจะมีผลจากการศึกษาแล้วก็มาระดมความเห็นจากทุกท่านอีกครั้งเป็นระยะไปก็เดี๋ยวยังไงคอยติดตามเดี๋ยวเราจะมีการประชาสัมพันธ์ต่อไปนะคะสำหรับท่านที่เข้าร่วมประชุมณที่นี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างที่ท่านได้ลงทะเบียน